อ่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่อั้นจะมาสอนนะครับกับการทำนะครับซุปมะเขือเทศแบบง่ายๆนะครับพอดีไปเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับว่ามันมีนะครับวิธีการทำซุปมะเขือเทศแล้วพี่อั้นมาลองทำดูนะครับก็เอ้ยสูตรนี้ก็อร่อยดังนั้นนะครับก็เลยมาแบ่งปันนะครับและก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะครับใช้แค่3อย่างแค่นั้นเองคือ1นะครับโลซ่าไลโคปีน2นะครับเราใช้นมสดแล้วก็3ก็คือพริกไทยอ่ะเริ่มกันอย่างแรกนะครับเราใช้นมสดนะครับขนาด1ขวดนะครับก็เอาไปอุ่นนะครับในไมโครเวฟนะครับเทลงแก้วแล้วเอาไปอุ่นในไมโครเวฟซึ่งตัวนี้พี่อั้นอุ่นมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้โลซ่าไลโคปีนนะครับเทลงไปนะครับคือตัวเนี้ยพอดีพี่อั้นอยากที่เห็นชัดนะครับก็เลยใช้เป็นแบบแก้วใสนะครับแต่ความจริงถ้าเกิดเวลาเราทำพวกซุปพวกเนี้ยเราต้องใช้ใส่ถ้วยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เราตักกินง่ายกว่าแต่พี่อั้นเนี่ยเพื่อความให้เห็นกันชัดๆเนาะว่ามันเป็นยังไงก็เลยจะใช้แก้วใสนะครับอันนี้นะครับเราก็เทไปนะครับ3ช้อนนะครับ1 2แล้วก็3นะครับโอเคจากนั้นนะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับนมของเรานะครับที่อุ่นแล้วนะครับซึ่งมีขนาดนะครับปริมาณ1กล่องนะครับเทลงไปนะครับจากนั้นนะครับก็คนให้เข้ากันนะครับตัวเนี้ยถ้าพูดตรงๆนะครับค่อนข้างจะถ้าเกิดใช้ช้อนธรรมดาค่อนข้างจะคนยากแต่ถ้าเกิดเรามีอุปกรณ์ทุ่นแรงนะครับอย่างเช่นเครื่องตีฟองนมนะครับก็ใช้ได้นะครับอันนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับยังไงใช้เครื่องตีฟองนมตีเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยครับมันเร็วกว่าปึ๊บเห็นไหมครับสีนะครับที่เป็นสีขาวนะครับตอนนี้ก็ออกเหมือนสีกับสีชมพูแล้วนะครับออกสีชมพูนิดนึงโอเคเรียบร้อยครับก็จะมีตรงก้นนิดนึงอ่ะพี่อั้นก็จะคนให้เข้ากันนะครับโอเคเรียบร้อยจากนั้นนะครับเราก็จะใส่พริกไทยลงไปนิดนึงนะครับใส่เข้าไปนิดเดียวนะครับผมเทลงไปนิดนึงในการเทนะครับมีเคล็ดอย่างนึงนะครับให้เทลงช้อนก่อนแล้วค่อยมาเทลงในไอ้พวกภาชนะที่เราใส่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเททีเดียวนะครับบางครั้งเนี่ยมันจะเยอะเกินไปนะครับพอครั้งแรกที่พี่อั้นเทเนี่ยก็คือเทอย่างเงี้ยแล้วมันเยอะเกินไปอันนี้นะครับก็ใช้เป็นแบบเนี่ยลองผ่านช้อนนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับซุปมะเขือเทศนะครับแบบทำกันง่ายๆนะครับและอย่าลืมนะครับเราต้องใช้นมที่อุ่นนะครับไม่ใช่เอานมนี้ออกมาแล้วก็เทเลยนะครับมันจะผสมคนแล้วไม่ละลายอย่างเงี้ยกลิ่นที่ได้นะครับอย่างแรกก็คือมันจะมีพริกไทยอย่าลืมบอกนะครับพริกไทยกรุณาซื้อของเกรดดีๆหน่อยนะครับกลิ่นที่ออกมานะครับมันจะมีกลิ่นของเครื่องเทศนะครับคือพริกไทยขึ้นมาแล้วก็จะมีกลิ่นของนมแล้วก็มะเขือเทศขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เกรดดีนะครับมันจะมีกลิ่นความหอมของเครื่องเทศขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยกลิ่นมะเขือเทศนะครับซึ่งอันเนี้ยก็อยากจะนิดนึงนะครับว่าใช้ของดีแล้วกลิ่นมันจะหอมอร่อยครับมันจะได้เป็นแบบตัวเนี้ยเหมือนกับนมรสมะเขือเทศแต่ว่าสูตรของพี่อั้นเนี่ยที่พี่อั้นไปเห็นมานะครับอันนี้มันใช้3ช้อนแล้วพี่อั้นชอบเนี่ยเป็นขนาดกำลังพอดีแต่ถ้าเกิดใครชอบที่มันเป็นแบบมะเขือเทศชัดๆนะครับตัวเนี้ยอยากให้เน้นนะครับว่าใส่ทั้ง4หรือ5ช้อนนะครับมันจะได้รสชาติคล้ายๆกับซอสมะเขือเทศนะครับเพราะสูตรตรงเนี้ยมันประยุกต์ได้เพราะว่าความเข้มข้นของแต่ละคนในการชอบกินซุปเนี่ยไม่เหมือนกันพอดีพี่อั้นไม่ชอบกินซุปมะเขือเทศแบบเข้มจัดนะครับแต่ถ้าใครชอบกินเข้มจัดก็เติมเข้าไปนะครับมันก็จะออกรสชาติเหมือนกับซอสมะเขือเทศเลยก็จบไปแล้วนะครับกับการสอนทำนะครับกับซุปมะเขือเทศแบบง่ายๆนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับพี่อั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ